เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับพระนางสุพยาลัตราชินีใจเหี้ยมแห่งดินแดนพม่าว่าด้วยเรื่องการแข่งแย่งชิงบัลลังก์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดย่อมจะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อนั้นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การช่วงชิงอำนาจและราชบัลลังก์ในพม่าดินแดนเพื่อนบ้านของเราก็ได้เกิดการนองเลือดครั้งใหญ่โดยเบื้องหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นี้ว่ากันว่าพระนางสุพยาลัตราชินีองค์สุดท้ายของพม่าคือผู้บงการซึ่งบ้านเราก็มักจะมีการนำเรื่องราวของเธอมาดัดแปลงและสร้างเป็นละครอยู่บ่อยๆแต่แท้จริงนั้นเป็นเช่นไรใครจะรู้เรื่องราวของพระนางสุพยารัตน์นั้นต้องเล่าย้อนไปถึงรุ่นยายของพระนางนั่นคือพระนางนันมาดอเมนูในพระเจ้าบาจิตอแห่งพม่าเดิมทีพระนางนันมาดอเมนูเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในตลาดความงามของพระนางต้องตาต้องใจพระเจ้าจากไกแมงอย่างยิ่งต่อมาพระองค์ก็ได้สถาปนาให้พระนางเป็นพระมเหสีเอกไม่นานจากนั้นพระนางนันมาดอก็ได้ประสูติเจ้าฟ้าหญิงซีนบายูมาชินในวันที่22พฤศจิกายนพ.ศ.2364เมื่อเจ้าฟ้าหญิงเจริญพระราชพรรษาก็ทรงได้อภิเษกกับพระเจ้ามินดงกษัตริย์องค์รองสุดท้ายของพม่าแล้วพระเจ้ามินดงก็ได้สถาปนาเจ้าฟ้าหญิงซีนบายูมาชินซึ่งมีความหมายว่านางพญาช้างเผือกต่อมาเจ้าฟ้าหญิงได้อภิเษกกับพระเจ้ามินดงกษัตริย์องค์รองสุดท้ายของพม่าและเจ้าฟ้าหญิงได้รับการสถาปนาเป็นพระมเหสีตำหนักกลางในพระเจ้ามินดงซึ่งตำแหน่งพระมเหสีตำหนักกลางมีคำเรียกในภาษาพม่าว่าอเลนันดอซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจึงทำให้ผู้คนทั่วไปเรียกขานพระนางว่าพระนางอเลนันดอพระนางเป็นที่โปรดปรานและเป็นที่เกรงพระทัยของพระเจ้ามินดงเป็นอย่างมากพระเจ้ามินดงเกรงใจถึงขั้นไม่กล้าแต่งตั้งองค์รัชทายาทและความเกรงพระทัยนี้ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ราชวงศ์อลองพยาสูญเสียการปกครองพม่าไปตลอดกาลพระเจ้ามินดงและพระนางอเลนันดอมีพระราชธิดาสามพระองค์ด้วยกันได้แก่พระนางสุพยาคยีพระนางสุพยาลัตและพระนางสุพยากะเลในพระราชธิดาทั้งสามพระองค์นี้พระนางสุพยาลัตมีอุปนิสัยคล้ายพระนางอเลนันดอเป็นที่สุดไม่นานพระเจ้ามินดงก็ทรงประชวรพระนางอเลนันดอและเหล่าเสนาอมาตย์ที่มีอำนาจในตอนนั้นไม่อยากให้เจ้าฟ้านายองยานและเจ้าฟ้านายองโอ๊กที่เรียนจบในโรงเรียนฝรั่งมีความฉลาดและเข้มแข็งคู่ควรกับการเป็นพระมหากษัตริย์องค์ถัดไปขึ้นครองราชเพราะจะควบคุมได้ยากและสนับสนุนให้เจ้าเมืองสีปอหรือเจ้าเมืองทีบอพระราชโอรสของพระเจ้ามินดงกับเจ้าหญิงจากเมืองสีปอที่เป็นคนหัวอ่อนเชื่องช้าและบวชเป็นพระมาตั้งแต่เจริญพรรษาให้เป็นองค์รัชทายาทเมื่อพระเจ้ามินดงสิ้นพระชนพระนางอเลนันดอและเหล่าขุนนางได้ทูลเชิญเจ้าเมืองทีบอขึ้นครองราชและเถลิงพระนามเป็นพระเจ้าทีบอเมื่อแรกพระนางอเลนันดอหมายให้พระนางสุพยาคยีพระธิดาองค์โตอภิเษกกับพระเจ้าทีบอแต่พอพระนางสุพยารัตน์ทรงทราบเรื่องก็ได้ฝ่าเหล่าทหารมหาดเล็กเข้าหาพระเจ้าทีบอถึงตำหนักพระนางสุพยารัตน์จึงเป็นผู้ที่ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าทีบอแทนในที่สุดพระนางก็ได้เป็นพระราชินีของพม่าสมดังที่ตั้งพระทัยพองานพระบรมศพของพระเจ้ามินดงเสร็จสิ้นลงพระนางสุพยาลัตพระนางอเลนันดอและเหล่าขุนนางก็ออกอุบายว่าจะจัดงานปลอยหลวงหรืองานเฉลิมฉลอง3วัน3คืนอย่างคลึกครื้นในว่าพระนางสุพยาลัตอยากให้ชาวเมืองลืมความทุกข์
แล้วมาเที่ยวงานให้สนุกสนานแต่เบื้องหลังคือพระนางต้องการกลบเกลื่อนการสังหารหมู่บรรดาเจ้าฟ้าชายของตัวเองทั้ง30พระองค์และหากเจ้านายองค์ใดถูกปรงพระชนเจ้าจอมันดาพระภคินีพระคณิษฐาและบรรดาพระโอรสพระธิดาของเจ้านายองค์นั้นไม่ว่าจะเป็นเพียงทารกก็ต้องโดนประหารไปด้วยการสังหารหมู่เชื้อพระวงศ์นี้ใช้เวลาถึง3วันเพราะต้องลงมือฆ่าเฉพาะในเวลากลางคืนหลังแดดร่มลมตกที่ผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวงานละครเริ่มออกโรงดนตรีปี่พากย์บรรเลงดังแล้วเพื่อจะกลบเสียงโหยหวนของผู้ที่กำลังเผชิญกับความตายส่วนพระเจ้าทีบอนั้นถูกให้เสวยน้ำจันทร์จนเมามายไร้สติจึงไม่ทราบถึงการสังหารหมู่ครั้งนั้นแต่หากลองมาทบทวนแล้วพระองค์อาจจะรู้อยู่เต็มอกแต่ไม่สามารถกระทำการใดได้จึงใช้น้ำจันทร์ดับความทุกโศกเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่ถูกสังหารจะถูกฝังรวมกันไว้ในหลุมขนาดใหญ่ที่ท้ายพระราชวังแต่พอผ่านไปประมาณ7วันซากที่อยู่ข้างใต้ก็ขึ้นอืดเต็มที่แก๊สที่ออกมาจากศพดันดินที่กลบหลุมปูดขึ้นแล้วส่งกลิ่นเน่าตลบอบอวนไปไกลพระนางสุพยาลัตทรงกดกริ้วเป็นอย่างยิ่งสั่งให้ช้างหลวงทั้งโขลงมาเดินเหยียบให้ดินยุบลงแต่ยุบได้แค่ชั่วคราวแก๊สที่ออกมาจากศพขึ้นอืดก็ดันดินให้ปูดขึ้นมาใหม่กลิ่นเน่าก็ลอยอบอวนหนักขึ้นจนในที่สุดพระนางสุพยาลัตก็ทนกลิ่นเหม็นเน่าไม่ได้สั่งให้ขุดเอาซากที่เหลือทั้งหมดใส่เกวียนไปฝังนอกเมืองแล้วความลับก็แตกเมื่อชาวบ้านเห็นเกวียนบรรทุกศพออกมาจากประตูวังหลังจากอภิเษกสมรสพระเจ้าทีบอและพระนางสุพยาลัตก็มีพระราชธิดาด้วยกัน4พระองค์คือเจ้าหญิงเมียพญาจีพระราชธิดาองค์ที่1เจ้าหญิงเมียพญารัตพระราชธิดาองค์ที่2เจ้าหญิงมยพยาละพระราชธิดาองค์ที่3และพระราชธิดาองค์ที่4เจ้าหญิงเมียพยากะเลนอกจากด้านการเมืองพระเจ้าทีบอจะตกอยู่ใต้พระราชอำนาจของพระนางสุพยาลัตแล้วในด้านการบ้านพระองค์ก็ตกอยู่ใต้อำนาจพระราชินีของพระองค์เช่นกันซึ่งหากเทียบกันแล้วพระเจ้าทีบอเกรงพระทัยพระนางสุพยาลัตมากกว่าที่พระเจ้ามินดงเกรงพระทัยพระนางอเลนันดอซะอีกนางกำนันที่ใกล้ชิดพระนางสุพยาลัตบอกว่าพระนางไม่ได้มีรูปโฉมงดงามแต่บรรดาสตรีที่โฉมงามกว่าต่างถูกกลบรัศมีไปเพราะพระนางเอาใจใส่ดูแลตัวเองอย่างที่สุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ต้องดูดีมีรสนิยมตัดเย็บประณีตพระนางแต่งหน้าด้วยแป้งหอมจัดแต่งทรงผมงดงามพระนางสุพยารัตรู้ดีว่าตนเองมีเสน่ห์มัดใจพระเจ้าทีบออยู่ที่ใดตลอดระยะเวลาที่พระนางเป็นราชินีของแผ่นดินพม่าพระนางทำการอยู่สองสิ่งคือรักษาอำนาจไม่ให้ใครมาช่วงชิงและรักษาคู่ครองไม่ให้หญิงใดมาแย่งคนรักของตัวเองไปหากพระเจ้าทีบออยากมีสนมพระนางสุพยาลัตก็จะจัดแจงเลือกเฟ้นให้เองพระเจ้าทีบอแทบจะไม่มีโอกาสได้เลือกเองแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าทีบอสวมวิญญาณพ่อบ้านใจกล้าไปมีสนมลับเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเสด็จไปยังที่ประทับของเจ้าชายยะหน่องซึ่งเป็นสหายกับพระเจ้าทีบอเมื่อครั้นยังเยาว์ไม่ว่าพระเจ้ายะหน่องขออะไรพระเจ้าทีบอก็ประทานให้หมดเจ้าชายยะหน่องไม่เป็นที่ชื่นชอบของพระนางสุพยาลัตนักเพราะเจ้าชายยะหน่องมีผู้หญิงนับไม่ถ้วนพระเจ้ายะหน่องเองก็มักจะเยาะเย้ยพระเจ้าทีบอเรื่องที่อยู่ในโอวาทของพระราชินีบ่อยๆวันหนึ่งพระเจ้าทีบอเสด็จไปที่ประทับของเจ้าชายยะหน่องเจ้าชายก็ได้พาหญิงสาวผู้หนึ่งเข้ามาถวายพระเจ้าทีบอเธอคนนี้คือธิดาของคันนีวุ่นขุนนางที่ทรงอำนาจเธออายุ17ปีเมื่อพระเจ้าทีบอได้พบก็ตกหลุมรักทันทีหลังมีสัมพันธ์กัน
พระเจ้าทีบอก็คิดถึงเธอไม่เว้นวางแต่ก็ไม่สามารถเสด็จออกไปหานางได้บ่อยๆเมื่อเห็นเพื่อนรักเป็นเช่นนี้เจ้าชายยะหน่องจึงคิดแผนการว่าให้สาวเจ้าปลอมเป็นชายแล้วกลับเข้าวังพร้อมกับพระเจ้าทีบอวิธีนี้ช่างเป็นวิธีคลาสสิกเสียจริงแม้จะผ่านมาหลายร้อยปีเราก็ยังได้เห็นอยู่แต่การปลอมตัวจากหญิงเป็นชายไม่ยากเย็นนักสำหรับชาวพม่าแค่เปลี่ยนผ้าสิ้นมาสวมสลงไหมแทนแล้วจัดแต่งทรงผมใหม่เด็กหญิงและเด็กชายวัยประมาณนี้หมากรูปร่างคล้ายกันจนแยกจากกันไม่ออกพระเจ้าทีบอนำเด็กหญิงเข้าวังอยู่หลายเดือนโดยที่พระราชินีของพระองค์ไม่ระแคะระคายแต่แล้วความลับก็ไม่มีในโลกในที่สุดพระนางสุพยาลัตจับได้พระนางสั่งให้ประหารชีวิตเด็กสาวและบิดาของนางรวมถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้มีเพียงพระเจ้าทีบอและเจ้าชายยะหน่องเท่านั้นที่ยังรอดชีวิตซึ่งไม่นานจากนั้นเจ้าชายยะหน่องก็ถูกกำจัดไม่นานข่าวก็รู้ไปถึงหูของพวกอังกฤษสถานทูตอังกฤษในย่างกุ้งก็ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างความชอบธรรมที่ช่วยชาวพม่ากำจัดผู้ปกครองที่โหดร้ายใจทมิฬทางด้านพระนางสุพยาลัตที่บัดนี้มีอำนาจเหนือพระเจ้าทีบอที่เป็นกษัตริย์ก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมของอังกฤษเท่าใดนักเพราะอังกฤษให้ค่าสัมปทานป่าไม้น้อยและฝรั่งเศสก็ทำท่าว่าจะมาเสนอราคาสูงกว่าไม่นานก็มีการกล่าวหาว่าอังกฤษลอบตัดต้นไม้เกินกว่าที่ได้รับสัมปทานพม่าเลยสั่งปรับอย่างหนักถึง1ล้านรูปีอังกฤษไม่พอใจจึงยื่นประท้วงในวันที่17ตุลาคมพ.ศ.2428อังกฤษก็ได้ส่งข้อเรียกร้องขั้นเด็ดขาดแก่พม่าอย่างให้อังกฤษเป็นคนควบคุมนโยบายการค้าควบคุมการเดินเรือของพม่าทั้งหมดลดค่าสัมปทานป่าไม่ต้องจบการทูตก็รู้ว่าเสียเปรียบอังกฤษทุกอย่างแต่ข้อเสนอนี้มาพร้อมคำขู่ว่าจะทำสงครามกับพม่าหากพม่าไม่ยอมตกลงซึ่งในตอนนั้นอังกฤษยึดดินแดนทางใต้ของพม่าได้แล้วตั้งแต่ทำสนธิสัญญายันดาโบกับพม่าก่อนหน้านี้พระเจ้าทีบอตามพระทัยพระมเหสีจึงสั่งให้เตรียมพลไปรบอังกฤษก็ให้นายพลแฮร์รี่นำทหารทั้งฝรั่งและอินเดียเคลื่อนพลเข้ารบจากย่างกุ้งบุกไปตามลำน้ำอิราวดีถึงมันดาเลใช้เวลาแค่14วันก็ยึดเมืองหลวงได้นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่านอกเหนือจากอาวุธที่ดีกว่าอย่างเทียบไม่ติดแต่เหตุผลสำคัญที่สุดคือราษฎรไม่คิดจะต่อสู้เพราะไม่รู้จะสู้ไปเพื่ออะไรเนื่องจากพระนางสุพยาลัตปกครองพวกเขาอย่างกดขี่ข่มเหงมาโดยตลอดบ้านเมืองพม่าขาดความสามัคคีอย่างหนักหลังพ่ายแพ้สงครามพระเจ้าทีบอและพระนางสุพยาลัตจึงถูกเชิญให้ไปยังเมืองรัตนคิรีซึ่งเป็นการสิ้นสุดเอกราชของพม่าและการปกครองโดยราชวงศ์อลองพยาที่มีมาอย่างยาวนานไม่นานพระเจ้าทีบอพระนางสุพยาลัตพระนางอเลนันดอและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์ก็ถูกเชิญออกนอกประเทศเชิงกักกันที่เมืองมัทธราชราว 2-3 เดือนภายหลังจึงส่งไปประทับถาวรที่เมืองรัตนคิรีเมืองเล็กๆทางชายฝั่งทะเลทางใต้ของเมืองมุมไบพระนางสุพยาลัตเกิดทะเลาะกับพระนางอเลนันดอผู้เป็นแม่ซึ่งทั้งสองทะเลาะเรื่องอะไรก็ไม่ทราบได้ไม่นานพระนางอเลนันดอก็ขอกลับพม่าอังกฤษก็ยอมให้กลับแต่คุมตัวไว้ที่เมืองเมาะลำเลิงจนสิ้นพระชนพระเจ้าทีบอกับพระนางสุพยาลัตถูกเนรเทศอยู่ที่อินเดียนาน31ปีจนพระเจ้าทีบอสิ้นพระชนตอนนั้นพระนางสุพยาลัตไม่มีเงินพอที่จะจัดพิธีพระบรมศพถวายไม่มีแม้กระทั่งโอกาสจะได้ทำบุญอุทิศพระราชกุศลตามประเพณีพระบรมศพพระเจ้าทีบอ
ถูกตั้งไว้ในห้องหนึ่งที่วังแล้วก็ได้นำพระศพของพระเจ้าทีบอฝังไว้ที่เมืองรัตนคีรีซึ่งหลังพระเจ้าทีบอเสด็จสวรรคตพระนางสุพยาลัตได้รับอนุญาตให้พาพระธิดากลับพม่าโดยมีพระธิดากลับมาด้วยสองพระองค์คือเจ้าหญิงเมียพระยาจีพระราชธิดาองค์โตพระองค์ได้พาตูตูลูกครึ่งพม่าอินเดียที่เกิดกับโคปานสาวันชาวอินเดียและพระราชธิดาองค์ที่4เจ้าหญิงเมียพยากะเลกลับพม่าสมัยนั้นชาวพม่ารังเกียจลูกครึ่งต่างด้าวมากไม่นานเจ้าหญิงก็ทนการรังเกียจไม่ไหวขออังกฤษกลับไปอยู่รัตนคีรีดังเดิมเมื่อพระนางสุพยาลัตแก่ตัวก็รู้สำนึกในชีวิตแล้วพระองค์ทรงสงบเสงี่ยมสุภาพในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ.2468พระนางก็ได้สิ้นพระชนด้วยอาการพระทัยวายหลังจากที่ล้มป่วยกระทันหันก่อนถึงวันคล้ายวันประสูติครบรอบ66ชันษาของพระนางพิธีพระบรมศพของพระนางสุพยาลัตถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีประชาชนหลายพันคนมาร่วมงานโดยรัฐบาลอังกฤษเป็นผู้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในพิธีพระศพร่างของพระนางได้รับการบรรจุลงหีบศพและฝังอยู่ไม่ไกลจากพระมหาเจดีย์ชเวดากองเพราะรัฐบาลของอังกฤษในสมัยนั้นปฏิเสธข้อเรียกร้องที่จะนำพระศพของพระนางไปฝังที่กรุงมันดาเลเคียงข้างพระศพของพระราชบิดาของพระนางหลังจากเจ้าหญิงเมียพยาจีพระราชธิดาองค์โตได้พาตูตูกลับไปหานายโคปานพระองค์และลูกไปอยู่ที่กระท่อมเล็กๆโดยช่วงท้ายของชีวิตของเจ้าหญิงเมียพยาจีพระองค์ทรงเสียสติและเสียชีวิตในที่สุดเจ้าหญิงเมียพยาลัตทรงอภิเษกสมรสกับข้าราชสำนักชาวพม่าที่รัตนคีรีเจ้าหญิงเมียพยาลัตได้รับเลือกให้เป็นรัชทายาทในราชบัลลังก์พม่าพระองค์ทรงได้เป็นผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์และเป็นประมุขแห่งราชวงศ์พม่าเมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระองค์สิ้นพระชนที่เมืองกาลิมปงประเทศอินเดียเจ้าหญิงมยะพยาลัตพระราชธิดาองค์ที่3เจ้าหญิงทรงเสด็จกับพม่าพร้อมพระราชมารดาพระองค์ทรงอภิเษกครั้งแรกกับโกดาวกยีเนียงพระนัดดาในพระเจ้าขนองซึ่งมีศักดิ์เป็นพระปัยกาเป็นตาทวดของเจ้าหญิงพระองค์ทรงหย่าในปีพ.ศ.2472เจ้าหญิงอภิเษกสมรสครั้งที่2กับอูมยาอูนักกฎหมายพระโอรสองค์ที่2ของเจ้าหญิงที่ประสูติแต่พระสวามีองค์แรกคือเจ้าตอพญาทรงเป็นผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์องค์ปัจจุบันสืบต่อจากเจ้าหญิงเมียพญาลัตเจ้าหญิงเมียพญากะเลพระราชธิดาองค์ที่4พระองค์มีความชำนาญในภาษาอังกฤษอย่างมากและทรงเป็นโฆษกประจำพระราชวงศ์พม่าเจ้าหญิงทรงอภิเษกกับนักกฎหมายและทรงถูกรัฐบาลอาณานิคมส่งไปประทับที่เมาะลำเลิงจนกระทั่งสิ้นพระชนที่นั่นเรื่องราวของราชินีพม่าองค์สุดท้ายได้จบสิ้นลงด้วยความสงสัยจากคนทั้งโลกว่าเหตุใดราชินีองค์นี้จึงได้ไร้กาศกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถึงเพียงนี้ท้ายนี้เราก็ขอให้ทุกดวงวิญญาณที่เสียชีวิตลงจากเหตุการณ์เลวร้ายในครั้งนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่สุคติทุกดวงนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ